ต้องสงสัยทำไมแกรมมี่โกลด์คือพี่เมื่อปีที่แล้วพี่ได้มีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตแกรมมี่อยู่หลายคอนเสิร์ตเหมือนกันและทีนี้ผู้ใหญ่ก็มีการเอาตัวเลขมาดูว่าเอ๊ะไอซ์สลันยูเนี่ยไม่ได้ทำเพลงกับแกรมมี่ที่เป็นจริงๆเนี่ยคือจริงเพลงพิเศษทำตลอดเป๊กออฟไอซ์อะไรก็ไปทำแต่ว่าเพลงเดี่ยวของไอซ์เอ๊ะไม่ได้ทำมานานแล้วก็เลยเอาตัวเลขของไอซ์สลันยูมาดูว่าเอ๊ะแปลกมากเลยมีงานจ้างตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยงานจ้างคือ ranking top ของแกอื้อหือ ranking top ของแกมมี่แต่ว่าอยู่ในงานเลี้ยงภายในที่เราเจอกันพูดซะจนตัวเองไม่อยากทำมาหากินเลยไม่แต่เราเจอกันบ่อยงานเลี้ยงภายในไงใช่เออนี่แหละแต่คือใช่ทั้งที่ไม่ได้มีเพลงใหม่ใช่แต่งานไม่ขาดเลยทั้งปีคือมันคืองานเลี้ยงภายในเขาเรียกว่างานออฟไลน์พูดแบบนี้คือเราอ่ะสบายใจที่เราได้ทำแต่ชาวบ้านเขาไม่ได้รู้ด้วยเลยว่าเราอ่ะทำงานคนที่เขาไม่เห็นเขาก็หลายคนนะถามว่ายังดำรงชีพด้วยการร้องเพลงอยู่ไหมคะอย่างเงี้ยน้องคิดดูดิในขณะที่พี่ร้องเพลงอยู่ทุกอาทิตย์พี่ก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อพอมานั่งนึกแล้วพอผู้ใหญ่มาคุยกับเราก็เลยอ๋อเราร้องแต่เราร้องอยู่เหมือนเราร้องอยู่ในกระท่อมปลายนาของเราอ่ะผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าเออไอ้มันถึงเวลาแล้วที่แบบจะต้องกลับมาทำงานคือในเมื่อคือพูดง่ายๆว่าฟังก์ชันพี่ไอ้อะยังมีคือยังเกิดการจ้างงานอยู่แปลว่าฟังก์ชันมันยังมีสิ่งที่ผู้ใหญ่อยากที่จะให้พี่ไอ้กลับมาคืออันนี้พี่ไอ้ต้องขอบคุณไปถึง GMM Music คุณฟ้าใหม่คุณน้ำนรมนGrammy Go ของพี่ไอ้แล้วก็ Artist แล้วก็พี่ๆ AM พี่3พี่นิดทั้งหลายที่แบบว่ากลับมาเถอะกลับมาทำงานคืออยากที่จะเอาพี่ไอ้เข้ามาไว้ในสื่อคือไอ้ฟังก์ชันที่ออฟไลน์ร้องเพลงทุกอาทิตย์ที่อยู่นอกสื่ออันนั้นก็ปล่อยทำไปแต่การกลับเข้ามาอยู่ในสื่อของพี่ไอต้องแลกกับพี่ไอต้องเอาเวลาในการท่องเที่ยวอ่ะมาทำงานด้วยเงี้ยก็มีแบบคิดนิดนึงก็คือพอกลับมาครั้งนี้เนี่ยผู้ใหญ่บอกไออยากจะให้มาอยู่ในโซนของแกรมมี่โกลด์ตอนนั้นอ่ะพี่ไอรู้สึกว่าต้องเล่นลูกคอต้องเข้าไหมตอนแรกเลยพี่ก็คือตอนแรกผู้ใหญ่คุยว่าเอ้ยกลับมาทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็แบบว่าเอ้ยยังไงดีจะไปยังไงดีครับสิ่งที่อยากทำคืออะไรไอซ์รันยูอยากทำป๊อปแดนซ์อะแต่อยากทำเหมือนแบบกลิ่นของความแบบตอนนั้นโดดีดงโดดีดงอะโดดีดงอะโอ้อยากทำแบบโจอี้ภูวศิษฐ์อะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้เออหรือแบบว่าไวท์มิวสิกก็จะเป็นแบบโอ้ศิลปินแบบเป๊กผลิตโชคอ๋อแบบว่าแคลรีสบราบราอะไรเงี้ยก็จะป๊อปไปเลยหวานพี่ปัมมี่อะไรเงี้ยเอ๊ะถ้าลูกทุ่งไปเลยก็คือพี่มนแคนแก่นคูนพี่ไผ่พงศธรพี่ไม้พี่ลมพรพี่ต่ายอรทัยน้องปาวลีอ่ะไอ้มันจะอยู่ตรงไหนเออดังนั้นก็เลยมีคำนิยามออกมาใหม่ว่าไอ้งั้นเรามาทำไทยนิยมกันแต่ไทยนิยมเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งยูนิตของแกรมมี่โกอันประกอบไปด้วยไอซ์นะน้องมินตราเพลงว่าวนิวคันทรีศิลปินร่วมค่ายแล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นซึ่งจริงๆอ่ะเพลงแนวเนี้ยเราได้ยินกันตลอดตลอดแต่เราไม่รู้คำจำกัดความเราบางทีเราเรียกไม่ถูกเอ๊ะมันคือป๊อปหรือมันคือลูกทุ่งเออแต่ทำไมมีเตรงเตรงเตรงด้วยแต่ก็ป๊อปแล้วก็เต้นแล้วมีท่าใช่เหมือนเพลงพี่มีกองมีระนาดมีฉากเห็นไหมครบเลยไทยนิยมไทยนิยมบัญญัติคำใหม่ครับต่อไปนี้เรียกไทยนิยมได้เป็นความรู้พ่อกลับมาทำปุ๊บครับผมพี่ไอเข้าใจคำว่าไทยนิยมนะว่ามันจะมาเป็นแนวไหนเป็นคำถามที่ดีมากเลยก่อนที่มันจะลงตัวคือมิวสิกดีเรคเตอร์ของพี่เนี่ยเป็นพี่ปั๊มอพาร์ตเมนต์คุณป้าคือจริงๆเป็นคนวงดนตรีแบบป๊อปเลยอ่ะนะครับแล้วก็พี่ปั๊มก็เป็นเหมือนแบบอัลเทอร์เนทีฟด้วยแกก็เข้ามาทำแล้วแกก็เหมือนแบบจะทำยังไงดีให้มันไปสู่ความเป็นไทยนิยมแบบที่พี่อยากได้ก็เลยได้พี่แจ๊บริชแมนทอยวิลยูแมรี่มีนี่แหละเข้ามาช่วยทำมันก็เลยได้กลิ่นของความเป็นดันมาดันมาเฟืองมะม่วงมะพร้าวส้มโอลูกยอเนี่ยแบบนี้แบบนี้แล้วก็ติดหุกท่าเต้นอีกลงตัวปะแป้งกันไปปะแป้งกันใครคิดครูอันแห่งแบ็กเจมโดยพี่เจด้าเข้ามาช่วยคิดท่าพี่ว่าน่ารักมากเพราะว่าคือมันมีทั้งแบบความแบบชาวไร่ชาวสวนผัดแป้งเกี่ยวข้าว อะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากสับตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยน่ารัก